้ำของเรานี่เย็นสบายไม่ได้เย็นก็ไม่ได้เย็นแบบเต็มหน้าไปหน้าหนาวหน้าอะไรเย็นแบบธรรมชาติสบายสบายไอ้นี่กินหลับกินเน้นกินนั่นกินนี่กินข้าวคาวีอะไรนี่จะทำช่อง YouTube ให้คนสนใจโดยเฉพาะในเนื้อหาธรรมะเพื่อสนองกิเลสอันจะเป็นที่นิยมอย่างมากดูเหมือนจะต้องทำไปในทางโชคลาภความเฮงความมูเห็นผีลี้ลับองค์นี้บรรลุธรรมองค์นั้นพระอรหันต์กราบสักการะขอพรตามสถานที่ต่างๆไปตรงนี้เขาว่าดีตรงนั้นเขาว่าเฮงตรงไหนมีเลขเด็ดหวยดังวัดใดหนอเขาว่าศักดิ์สิทธิ์การเงินการงานค้าขายตรงไหนมีเทพเทวาจะช่วยประทานพรชัยให้กับผู้ที่มาจุดธูปเทียนเส้นไหว้ร้องขอดูเหมือนเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นที่นิยมกับผู้คนจำนวนมากซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและไม่ผิดอะไรในทางโลกแต่ถ้าพูดในหลักพระพุทธศาสนานับว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแปลเป็นไทยคือความเห็นผิดไม่ได้เป็นไปในอริยมรรคทั้งโลกเขาว่าไม่เบียดเบียนใครจะทำอะไรก็ทำไปเถิดเพราะมีคำอธิบายอันจำแนกไว้คือบัวสี่เหล่าความเข้าใจของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปมันไม่ได้หมายความว่าคนนั้นดีคนนี้เลวมันมีแต่ว่ารู้กับไม่รู้ซึ่งเป็นของธรรมดาคู่กับโลกที่จักรวาลแตกดับไปกี่รอบก็เป็นอย่างนั้นและไม่แปลกที่เป็นอย่างนั้นเพราะกระแสโลกในปัจจุบันวัตถุนิยมครอบงำต่อการแสวงหาความสุขท่านจะเห็นว่าตลอดทั้งคลิปนี้ผมไม่ได้เล่าอะไรที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เลยซึ่งภาพประกอบก็ไม่ได้สอดคล้องกับคำบรรยายท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าที่นี่คือถ้ำมีต้นไม้มีป่ามีธรรมชาติอันสมบูรณ์ท่านได้เห็นอยู่แล้วว่าวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆบนโลกใบนี้มันก็ไม่มีอะไรนอกจากเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ใช้หนี้ใช้กรรมวนเวียนอยู่กับทุกข์กับสุขดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆดังนั้นภาพที่ท่านเห็นจึงเป็นเพียงแบ็กกราวด์ในการที่ผมจะมาเล่าบรรยายประกอบภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างไม่เบื ก็เป็นกล้องสมัย10กว่าปีที่แล้วมันก็จะโฟกัสยากต้องแมนนวลหมดเลยนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนจับวางแบบเหมือนพวกกล้องรุ่นใหม่ๆสมัยนี้ที่มันมีราคาค่อนข้างสูงเราก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรมากมายเราก็ใช้ของถูกๆเนี่ยแต่ของที่มีของวัตถุอุปกรณ์สมัยนี้มันเหมือนกับเขาเสิร์ฟให้เราทุกอย่างเราแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเยอะเราก็สามารถที่จะได้งานออกมาสวยมีกิมบอลให้มีออโต้โฟกัสให้มีสีเสริมมันปรับสมดุลให้หมดเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับอ
พของสังคมคาดหวังการประสบความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นที่เกินฐานะตนเองจะหาได้และการจะได้ใดๆมาอย่างรวดเร็วคือการกู้ยืมเช่าซื้อผ่อนใช้ยกระดับภาพลักษณ์ภายนอกความสุขสะดวกสบายเพื่อให้เพื่อนฝูงและคนอื่นๆรอบตัวเห็นว่าจะดูดีขึ้นมาได้แต่ภายหลังสิ่งเหล่านี้คือการทำงานใช้หนี้กันอย่างมากมายผิวเผินอาจจะมีความสุขจากวัตถุต่างๆที่เอามาอวดโฉมกันแต่ในใจอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความเครียดความกังวลในการที่จะต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้หนี้เราจึงมีชีวิตแบบนั้นเพื่อรับใช้สายตาผู้อื่นหรืออยากจะรวยเป็นเจ้าของธุรกิจทยานอยากขึ้นมาแน่นอนส่วนมากก็ต้องไปกู้มาลงทุนและมีเพียงส่วนน้อยมากจริงๆเท่านั้นที่ทำได้สำเร็จส่วนที่พลาดก็ต้องไปทำงานใช้หนี้กันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนก่อหนี้สินคือตัณหาความทยานอยากพอเป็นหนี้สินเยอะๆถ้าหาพอใช้ก็ดีแต่ส่วนมากนั้นหามาใช้ไม่ทันหรือไม่ก็เดือนชนเดือนทางหนึ่งก็พากันไปทำผิดเพื่อให้ได้เงินมาส่วนทางหนึ่งก็หวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความมูความเฮงความรวยรัดๆเพื่อหวังจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต่างก็ปรารถนาจะได้มาและจะได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านั้นขณะเดียวกันคนที่เข้าวัดเพื่อหาความสุขทางใจอันเกิดจากความสงบด้วยการปฏิบัติธรรมลดลงด้วยเหตุปัจจัย2ประการนี้ความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างดาดตื่นทั้งในระดับปัจเจกกับปัจเจกไปจนถึงระดับประเทศกับประเทศประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมมีคำสอนให้เลือกนำไปใช้เป็นเครื่องในการแสวงหาความสุขอันเกิดจากวัตถุหรือที่เรียกว่าอามิสุขและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุหรือที่เรียกว่านิรามิสุขในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นความเห็นผิดอย่างหนึ่งอย่างวันนี้ผมมาที่วัดท่าพรหมจรรย์เขาใหญ่เพื่อนๆก็จะได้เห็นต้นไม้ภูเขาถงถ้ำธรรมชาติถามว่าผมทราบถึงสิ่งลี้ลับเหล่าผีเทวดาไหมอาจจะทราบอาจจะรู้เห็นหรือไม่นั้นไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยแม้แต่คนดูเพราะคนดูไม่ได้มาเห็นกับเราและผมก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แนะแนวทางให้คนหลงผิดไปอีกของพวกนั้นจะมีอะไรเพราะไม่มีใครเหนือกฎแห่งกรรมอยากจะได้อะไรท่านต้องนำเหตุแห่งสิ่งนั้นถ้าทำเหตุให้สมควรผลย่อมได้มาโดยไม่ต้องร้องขอใครแต่หากไม่ได้ทำเหตุใดๆไว้แล้วร้องขอเท่าไหร่ก็ไม่มีทางได้มาในทางพระพุทธศาสนาท่านได้ทำในหลักทานศีลและภาวนาในหลักนี้สมบูรณ์ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะสูงสุดจะเป็นปัญญาที่พาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายโดยเหนือนิยามแห่งความร่ำรวยการประสบความสำเร็จใดๆในโลกเป็นสิ่งที่สูงและละเอียดขึ้นไปอีกกว่าที่ปุถุชนนิยมจะใฝ่หาและจินตนาการได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักปฏิบัติตรงหลักสัมมาทิฏฐิในหลักพระพุทธศาสนาThank you.
ยังไงฝากช่วยกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์นะครับเพื่อให้คลิปนะครับได้ขึ้นที่หน้าฟีดเพราะว่าระบบของ YouTube นี่ทำยากมากเลยนะครับแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับออกไปถ่ายทำเองลงทุนถ่ายทำลงแรงลงกายลงใจใช้ความคิดเพื่อจะสร้างคลิปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่พอทำออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นที่หน้าฟีดให้คนเห็นเลยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอีก10ปี20ปีเรามาดูในสิ่งที่เราทำได้แล้วผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยยอดวิวผมคงขึ้นแล้วก็จะมีคนอีกมากมายที่รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่ผมได้ทำครับแล้วก็ผมก็สนุกที่ได้ไปที่วัดมันก็เป็นความสนุกความสุขอย่างหนึ่งวัดทั่วประเทศนะครับร้างหมดครับพระน้อยผมคิดว่าก็น่าจะมาแบบทำนุบำรุงสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีให้มันสะอาดคอยซ่อมแซมบำรุงรักษาถ้าดูแลมันก็ไม่พังไม่งั้นเดี๋ยวพอโบสถ์เก่าพังโบสถ์พังก็สร้างโบสถ์ใหม่วิหารเก่าพังก็สร้างวิหารใหม่สร้างเสร็จใหม่ๆก็ดูแลพอปล่อยไปเรื่อยๆก็พอพระเริ่มน้อยวัดมันใหญ่ท่านแค่ทำคนเดียวไม่ไหวเนี่ยผมว่าเราควรที่จะมาใส่ใจกับการดูแลรักษาสิ่งที่มีอยู่กันมากขึ้นผมก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าอุปกรณ์กล้องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นเหมือนที่สายตาเราเห็นได้นะครับแล้วก็ที่วัดแห่งนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านจำพรรษาอยู่1รูปเท่านั้นเองนะครับการดูแลรักษาความสะอาดต่างๆเนี่ยวัดกว้างวัดใหญ่ก็อาจจะทำได้ไม่ทั่วถึงถ้าเพื่อนๆมาผมก็แนะนำว่ามาทำบุญกันวิธีที่ทำบุญไม่ต้องใช้เงินเขาก็มีไม้กวาดให้เราก็หยิบมากวาดทำความสะอาดนะฮะเท่าที่เราทำไหวสบายๆหรือให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันใจมันก็จะเป็นบุญเพราะว่าเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าแล้วก็เป็นการช่วยหลวงพ่อท่านด้วยนะครับเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆได้มาเห็นด้วยตาตัวเองอีกเนี่ยก็ที่นี่เนี่ยก็ยังขาดแคลนน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดดูแล้วเนี่ยมีความรู้ความสามารถเรื่องน้ำบาดาลนะหรือว่าการจัดการเรื่องน้ำพวกนี้แล้วก็พอที่จะมีกำลังก็แนะนำให้มาทำที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่ขาดแคลนน้ำนะครับใช้น้ำจากอบต.เขามาเติมน้ำให้ในแทงก์ก็จะเป็นแทงก์สแตนเลส 6,000 ลิตรถ้าน้ำหมดก็จะไม่มีน้ำใช้อ่ะฮะเรื่องน้ำอย่างเดียวนะเรื่องน้ำอย่างเดียวมันก็อยู่ได้เรื่องอาหารการฉันมันไม่ได้ยากหรอกครับง่ายๆเลยง่ายก็อยู่ได้เพราะถ้ำดีมากครับผมคิดว่าถ้ามีคนมาทำบุญกันเยอะๆเขาก็จะมาเห็นสถานที่ก็ช่วยกันวันนี้นะครับผมได้นำน้ำดื่ม2แพ็คนะครับแล้วก็ชำระหนี้สงค่าน้ำค่าไฟ100บาทครับถ้าใครมาเที่ยวเขาใหญ่ผมแนะนำให้มาที่วัดถ้ำพรหมจรรย์แห่งนี้นะครับอยู่ไม่ไกลบรรยากาศดีมองไปด้านหน้าเนี่ยเป็นภูเขาใหญ่มากนะครับภูเขาหินปูนด้านหลังก็จะเป็นภูเขาหินปูนเหมือนกันแต่มีถ้ำใหญ่อยู่นะครับบริเวณก็จะภูเขาเขียวต้นไม้สวยขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมช่องขจรนันท์วัดนะครับสวัสดีครับ